สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ UBC Academy Fantasia True Moments ประจำวันพฤหัสแล้วนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะได้อยู่กับคุณผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามากันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเมื่อวานนี้ครับผมบ้าน Academy ของเราเนี่ยเรียกว่ามีแขกรับเชิญพิเศษของคุณครูดุ๊กมานะครับแขกท่านนี้เนี่ยเรียกว่ามีวิทยายุทธ์ที่ล้ำเลิศมากแต่ว่าทางด้านไหนนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับบังเอิญว่าครูมีโอกาสได้รู้จักกับพี่คนนึงเขาทำทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของเอเจนซี่ในการที่จะดูพวกในแบบนางแบบที่เป็นท็อปโมเดลของบ้านเราพี่เขาก็มีโอกาสไปศึกษาศาสตร์ทางด้านอินเนอร์คาริสมาเนี่ยจากญี่ปุ่นมาแล้วได้คุยกับเขาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำหรับ5คนสุดท้ายที่จะต้องมีความมั่นใจมีประกายที่โดดเด่นบนเวทีในรอบสุดท้ายครูก็เลยคิดว่าจะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงตอนนี้เชิญเข้ามาเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้วิเคราะห์พวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอ๋นะครับเชิญครับเชิญนั่งจะบอกว่าพี่โอ๋เนี่ยก็คือมาจากโหมดอินเนจนะครับเป็นเอเจนซี่สำหรับนี่แหละสำหรับคนที่จะโกอินเตอร์ทั้งหลายแหละจริงแล้วก็อินเตอร์เคยมากคาริสมานี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เข้าไปจากอาจารย์ผู้สอนทุกคนอยู่แล้วเอาเนี่ยเริ่มต้นที่คำถามกันดีกว่าขอโทษคุณพี่ตุ๊กยานีเนี่ยพี่ตุ๊กยานีสวยที่สุดไหมไม่ใช่สวยที่สุดแต่เคยรักสายตาจากพี่ตุ๊กยานีได้ไหมนะสุดท้ายพี่ตุ๊กยานีอยู่ในทีวีเนี่ยพี่ทุกคนหนึ่งที่ไม่เคยรักสายตาพี่ตุ๊กได้เลยแต่ถามพี่ตุ๊กนี่เป็นดาราที่สวยที่สุดไหมใช่อันนี้เป็นตัวอย่างมาดอนน่าร้องเพลงดีที่สุดในโลกไหมแต่เป็นนักร้องที่ดังที่สุดในโลกเดี๋ยวว่าเห็นในทีในคอนเสิร์ตแค่เห็นในข่าวนิดเดียวเนี่ยคือปาเราจับแต่มาดอนน่าเราเกือบไม่รู้เลยว่าใครที่เราลุมสัมภาษณ์มาดอนน่าเกือบไม่รู้เลยว่ามาดอนน่าอยู่สภาพแวดล้อมแบบไหนตอนเราจับไปเขาถูกไหมฮะเรื่องนี้สำคัญมากเลยเรียกเป็นที่เราเรียกว่าคริสต์มาสซึ่งคริสต์มาสจริงแล้วพลังงานที่มันเกิดจากตัวเราเองใช่ไหมเราทุกคนมีหมดซึ่งการมีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยมาได้หมดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาคุยกันวันนี้นะฮะเคยไหมครับที่บางครั้งเรามีเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแล้วกันนะแต่เสียวิที่ผ่านมาเนี่ยเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าเราออนซ้อมเราร้องได้เต็มที่ซ้อมเต้นได้เต็มที่ที่อย่างโฟล์มาเลยแต่เราแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่มันเด็ดชีใครมีไหมครับต้องมีบ้างสักครั้งใช่ไหมครับใครเคยโยนบอลลิงทุกคนโยนบอลลิงเคยไหมครับเคยเวลาจะสไตร์ไหมฮะเราโยนปุ๊บเนี่ยออกจากมือไปรู้สึกไงตัวเบารู้เลยว่าจะสไตร์ใช่ไหมเคยเนี่ยซึ่งบางครั้งที่เรารู้สึกเราจะสไตร์เนี่ยมันเหมือนที่เราแสดงออกให้เห็นที่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะมาพูดคุยกันนะว่าคือมันเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีที่เรียนรู้มาแล้วก็อาจจะใครน้องๆนะฮะน้องๆต้องลองฝึกจูนกับมันตรงนี้จูนกับมันตรงนี้ว่าทำยังไงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเราจะปล่อยกันได้ทั้งหมดขอเรียนพี่อธิบายเรื่องนี้ก่อนเลยการทำงานจิตใจของเราก่อนว่าทำไมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอะไรที่ผลักดันให้เรามานั่งอย่างนี้บางครั้งเราจะลืมเรียนแต่เราว่าอะไรมันเป็นตัวผลักดันนิสัยเมื่อ12อาทิตย์13อาทิตย์ที่แล้วหรืออาจจะเกือบปีที่แล้วหลังจากเรียน AS ปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวผลักดันใช่ไหมฮะอะไรเป็นตัวทำให้เราเป็นแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจมันปุ๊บเหมือนกับเราแทนที่เราจะรู้ว่าเราจะเลือกรถอะไรที่จะขับได้เร็วต่อไปเราสร้างรถของเราเองได้เราอยากจะขับไปตามความฝันของเราตรงนั้นเราไม่ต้องไปเช่ารถละสร้างรถของเราเองนะพอเราเข้าใจว่ามันทำงานยังไงพี่จะบอกได้ใช่ไหมว่ามันเป็นแค่พลังผลักดันที่ข้างในจากข้างในที่พี่บอกนะฮะแค่พลังเดียวเนี่ยทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้ทำให้เราทนทุกอย่างได้ทำให้เรายอมเรียนรู้ยังไม่เหน็ดเหนื่อยการทำงานของจิตใจนะฮะเราต้องเข้าใจมาเลยมันมีสองตัวด้วยกันตัวที่เป็นจิตใจปกติของเราตอนที่เราตื่นเนี่ยตอนที่เราฟังที่อยู่ในจิตใจปกตินะครับกับอีกตัวนึงคือจิตใจเรียกว่าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกsubconscious mind นะฮะคือง่ายๆจะมีสองตัวที่เป็นจิตปกติตอนนี้ที่เราฝึกอยู่เนี่ยกับจิตอีกตัวนี้เป็นจิตที่เป็นพลังขับอยู่ข้างในนะซึ่งจิตที่เป็นพลังขับข้างในและจิตใจตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลจิตปกติเราพูดอะไรไปเนี่ยมันรับหมดเลยมันเหมือนกับถ้าจิตปกติเราเป็นกัปตันขับเรือนะฮะจิตข้างในเหมือนกับเครื่องยนต์กับหางเสือ
กัปตันบอกว่าเร่งเครื่องปุ๊บมันเร่งเลยเลี้ยวไฟมันเลี้ยวมันไม่รู้ว่าผิดหรือถูกมันไม่รู้เลี้ยวไฟแล้วชนโขดหินหรือเปล่ามันไม่รู้ว่าเลี้ยวไฟแล้วจะผิดทางหรือเปล่าแต่ถ้ากัปตันบอกผิดปกติเราบอกปุ๊บเนี่ยพอไปมันไปเลยทันทีเลยนะฮะพี่ยกตัวอย่างเหมือนที่พัดแวบหนึ่งจินตนาการว่าพัดอยากมีบ้านเองนะพัดมีความฝันตรงนี้เชื่อเปล่าวิบัติมันนั่นมันลงไปเลยมันลงไปนี่แหละเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยู่ที่นี่นี่เป็นแรงขับที่ทำให้คนฝ่าฟันคู่แข่งขันคนอื่นมันอยู่ตรงนี้ได้โดยที่สิ่งเหล่านี้บางทีเรามักจะไม่รู้ตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นความคิดละเอียดมากทำให้เราไม่ทันจะนึกถึงมันเหมือนกับเราโยนโบลิ่งนะฮะที่บอกบางทีแวบเดียวเรามั่นใจว่าสไตล์นั้นโยนปุ๊บเนี่ยนี่ฮะเรารู้เลยตัวเราจะเบารู้เลยเราสไตล์มันฝังเข้าไปที่จิตตรงนี้เลยนะฮะแต่ครับเดียวกันบางคนบอกว่าเคยเห็นเพื่อนว่าเฮ้ยฉันจะสไตล์ไม่ใช่สไตล์พูดเสียงดังมากเลยมั่นใจมากจะสไตล์โยนออกไปปุ๊บแต่ไม่สไตล์ก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าเราจะพูดเสียงดังแค่ไหนนะฮะไม่เป็นต้องเราบอกว่าความฝันเราจะเอามันให้ได้จะใหญ่แค่ไหนสิ่งสำคัญคือว่าเราไปหาอินพุตหรือว่าใส่มันไปที่จิตถ้าสมมติตัวนี้ได้ดีพอหรือเปล่านี่สำคัญมากแหละทีนี้ก็มาถึงจิตที่ว่าเวลามันทำงานมันทำงานยังไงเห็นป้ายโฆษณา AF ติดอยู่ข้างๆฝาเป็นไงฮะตาเราเป็นไงครับปุ๊บเห็นทันทีเลยแปลกไหมฮะซึ่งมันไม่น่าจะเห็นได้กับโปสเตอร์ที่ติดอยู่เยอะๆมากมายที่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเวลาที่เราอินพุตจินตนาการความฝันไปปุ๊บเนี่ยพลังร่างกายมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยเปิดรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความฝันเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจมาแล้วเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเราฝันอะไรไว้เรามาล่าอะไรนะที่ไม่ได้บอกทุกคนมุ่งแข่งกันเพื่อชัยชนะเพื่อการอะไรนะฮะเพื่อการลบล้างซึ่งกันและกันนะฮะสิ่งที่เราชนะคือว่าเราสร้างพลังขึ้นมาในตัวเองเราปลดปล่อยพลังนั้นได้อย่างเต็มที่ความเป็นตัวตนของเราเต็มที่พี่ว่าเชื่อว่าในวันสุดท้ายเนี่ยถ้าห้าคนเนี่ยแสดงสิ่งที่เราอะไรฮะสิ่งที่เราเป็นสิ่งความสามารถที่เราเป็นที่เรามีได้อย่างเต็มที่แล้วพี่เชื่อว่าทุกคนจะถูกเราชนะละเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีคาริสมาได้เลยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีรัศมีนี่คือประเด็นสำคัญที่พูดก่อนอื่นเราต้องเชื่อว่าเราทุกคนนี่คือมีรัศมีจากข้างในตัวเองทุกคนนะครับนี่เราต้องเชื่อก่อนเพราะถ้าเราไม่เชื่อปุ๊บเหมือนที่บอกเป็นไงฮะเราจะมีรัศมีได้ไหมครับไม่มีทางไม่ได้เลยซึ่งพี่จะบอกว่าการที่เราจะปล่อยสายสว่างมาให้คนรับรู้ได้เนี่ยบางทีมันก็ถูกจำกัดด้วยอดีตใครบ้างครับที่เคยตอนเรียนเด็กๆแล้วเวลาที่มีครูถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเรายกมือตอบแล้วมั่นใจมากเลยปรากฏว่าตอบผิดแล้วบอกว่าโหเพื่อนหัวเราะทั้งห้องเลยเคยป่ะวันต่อมาครูถามอีกครูคนเดิมคำถามใหม่แต่คำถามแบบเราก็มั่นใจแล้วมันถูกแต่ไม่กล้าตอบถูกไหมครับอดีตมันมีอยู่จริงนะตอนนั้นไม่มีแต่เป็นเพราะเราเก็บมันมาใช่ไหมพี่เรียกข้อความนี้นะฮะว่าเงาแห่งอดีตที่มืดดำนะฮะแล้วก็เส้นกรอบจากความคิดผู้อื่นจะมาบดบังแสงสว่างจากเราจำให้ดีนะครับถ้าเราสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดคือตรงนี้บางทีไอ้ความคิดในด้านลบหรือความคิดกลัวมันมาแบบแป๊บเดียวมันเร็วมากมันเร็วจนเราจับไม่ทันอ่ะพี่ยกตัวอย่างเรื่องโยนโบอีกทีบางทีเรามั่นใจว่าต้องสไตล์แน่เลยเมื่อกี้สไตล์ไปแล้วทีนึงเหลือมั่นใจสไตล์จะบางทีแบบก่อนจะปล่อยมือปุ๊บเนี่ยเฮ้ยขาวางผิดตำแหน่งหรือเปล่าเฮ้ยคนข้างๆมันโยนเสียงดังเฮ้ยแสงตัวนั้นสว่างไปแสงสะท้อนเข้าตาบางทีมันแบบแวบนิดเดียวเองอ่ะปล่อยจากมือปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่สรุปตอนนี้คือว่าสิ่งที่เป็นจินตนาการที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเรานะฮะมีผลต่อจิตใจของเราจิตใจของเราจะเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเหมือนที่พาดบอกว่ามานั่งอยู่นี้ยังไม่รู้ตัวมานั่งได้ยังไงเห็นไหมพาดไม่ได้จินตนาการเรื่อง AF ทุกวันที่รู้แต่พาดจะมีนะสักเสี้ยวนี้พาดจินตนาการแล้วพาดแบบลองนึกเลยนะพาดจะมีนอนก่อนนอนหรือคุยกับเพื่อนหรือนั่งดูแล้วแบบแป๊บนึงพาดอยากทำอย่างนั้นบ้างพาดทำได้อย่างนั้นพาดอยากมีบ้านเองมันต้องมีแบบนึงเป็นสิ่งที่ปรับลายในพาดนั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกับมันแล้วเมื่อไรเข้าใจกับมันแล้วแทนที่เราจะปล่อยให้มันเกิดอย่างธรรมชาติของมันเองแล้วถ้าเราควบคุมมันได้ล่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาติทุกคนที่เกิดธรรมชาติแห่งความฝันเวลาเราฝันอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามทำอย่างนั้นถ้าเราควบคุมมันได้คือเราเติมความฝันให้มันทุกวันล่ะหรือเป็นไปได้นะถ้าพี่ตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยพี่เติมมันทุกนาทีล่ะเติมทุกเสี้ยวนาทีที่นึกถึงมันได้เลยแล้วนึกดูว่า
ค่เรานึกถึงมันรักเดียวยังพาเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเรานึกถึงมันอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะพาเราไปไหนอีกบ้างตอนนี้ถ้าความฝันของเรามันอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยภาษาสัมผัสในการเรียนรู้เราจะเปิดรับได้เร็วขึ้นอย่างแบบอย่างมหัศจรรย์เลยนะพี่มีตัวอย่างดีมากตัวอย่างหนึ่งนะคือพี่เรียกว่าทำจิตใจของเราให้เป็นเลนแก้วเชื่อไหมว่าเรื่องต่างๆถ้าเราทำจิตใจของเราให้โฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับจิตใจเราจะมีการรวมได้ถ้าเกิดใครที่นะครับใครที่มาได้วันหนึ่งแล้วเนี่ยเราสวดจิตใจเราไปเกวนะฮะอย่าลืมว่าเราก็เหมือนเลนแก้วที่แต่งตอนนี้นะเราไม่รู้ว่าเราจะหาจุดรวมได้ยังไงนะแต่บางครั้งจิตใจที่เราโฟกัสในความฝันที่เราต้องการเนี่ยนะครับเป็นความฝันที่บริสุทธิ์ความฝันที่ไม่ใช่เข็นค่าซึ่งกันและกันความฝันที่เราเพียงแค่ประสบความสำเร็จในความฝันที่เราตั้งไว้นะฮะด้วยจิตใจที่เป็นประกายที่บริสุทธิ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้นะฮะจิตใจเราจะเหมือนเลนแก้วนะขอให้จำอันนี้ไว้เลยนะฮะถ้าว่าครั้งใดที่เราสับสนเราสึกว่าเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรเรายอมลำบากเพื่ออะไรนะฮะเรามีความกลัวเกิดขึ้นลองรวมมันนะเหมือนที่บอกว่าแสงที่มองไม่เห็นตรงนี้เราสามารถรวมเป็นแสงที่สว่างก็ได้เหมือนที่น้องเห็นซึ่งเรื่องนี้จริงเราไม่ใช่เรื่องการแข่งขันอย่างเดียวนะฮะในเรื่องเราใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการเรียนการดำรงชีวิตนะฮะการอยู่ในสังคมต่างๆคือเรื่องเดียวกันหมดนะฮะถ้าเราสามารถรวมจิตใจของเราให้เป็นเลนแก้วได้เนี่ยนะครับกับทุกเรื่องเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีอะไรมีคาริสมากับเรื่องนั้นเองคาริสมาคือแสงที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเจตที่สรุปให้แม่แขกรับเชิญของเราคนนี้เนี่ยทำเอาน้องๆนะครับนั่งตาแป้วแถมมีวิชาครับที่สกัดจุดกลางใจเลยนะครับทำให้น้องของเราบางคนถึงขนาดร้องไห้เลยล่ะครับซึ่งก็คงได้ใช้เวลาแบบนิดนึงจากนี้คงจะคุยแต่ละคนนะที่มาวันนี้คืออยากช่วยแต่ละคนว่าเวลาที่เรามีพลังมีอินเนอร์แคร์เจอร์ของเราข้างในแล้วเนี่ยนะฮะเราอยากจะถ่ายทอดออกไปเนี่ยเราติดอะไรบ้างมีปัญหาอะไรข้างในก็บางทีอยากจะเต้นให้แบบให้มันดูโฟล์ฮะแต่มันออกมาแบบดูล้นๆลานๆเป็นแนวเพลงที่คนร้องจะต้องเท่ๆต้องแรงๆเขาก็อยากจะทำให้มันเท่ๆแต่ทำไมคนอื่นดูแล้วมันน่ารักบอกว่าน่ารักมือไม่พอใจตัวเองฮะคิดว่าดูแล้วคนชอบแต่มันจะดูไม่เท่มันแค่น่ารักเขาอยากจะเท่แล้วออฟคิดว่าออฟเท่ได้เท่ในแบบของออฟเท่ในแบบน่ารักที่มันจะออฟเป็นคนนึงที่ออฟอยากจะเท่พี่เชื่อว่าออฟจะหาทางที่ออฟเป็นคนเท่ที่น่ารักได้หรือเป็นคนน่ารักที่สามารถจะเท่ได้ออฟจะหาทางออฟเท่ได้ชอบเชื่อออฟไปเชื่อก่อนการที่บอกว่าการเท่ไม่เหมาะกับออฟเนี่ยอาจเพราะตัวออฟเนี่ยเต้นแล้วทำให้เต้นแล้วไม่เหมาะกับเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ครูเทรนเนอร์บอกไปเนี่ยสิ่งที่คำพูดเขาเนี่ยพี่มั่นใจว่าเขาไม่ว่าชาตินี้ออฟจะเต้นและร้องเพลงไม่ได้แต่สิ่งที่ออฟทำอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอแล้วก็ไม่เหมาะสิ่งที่ทำในตอนนั้นซึ่งนี้ออฟต้องจำไว้แต่ออฟอย่ากลัวอย่ากลัวที่จะเต้นเท่านั้นเองเพียงออฟไปคิวออฟทำไงออฟจะทำได้ดีกว่าแต่เต้นได้เหมาะกับเพลงที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยออฟต้องนำคำวิจารณ์ตรงนี้มาเป็นการติดเพื่อก่อจริงๆไม่ให้เกิดความรู้สึกทางบวกว่าออฟจะฝ่าฟันตรงนั้นไปยังไงถ้าออฟเอาคำวิจารณ์นี้มาหยุดเลยไม่กลัวไปเลยไม่เอาแล้วต่อไปออฟจะไม่เลือกเพลงอะไรที่มีการเต้นอีกแล้วเพราะกลัวถูกครูว่าอีกนะซึ่งจริงแล้วครูทุกท่านเนี่ยไม่เคยว่าเพื่อให้เราอย่าทำอีกใช่ไหมไม่มีใครบอกว่าอย่าทำอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ถ้าอยากจะทำนี้ทำให้ดีขึ้นฝ่าฟันไปได้อีกอย่างนึงที่มองเปรี้ยวง่ายๆเลยพี่คิดว่าเพื่อเป็นคนที่คิดว่าการแข่งตรงนี้เนี่ยแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ถูกไหมครับอะไรก็ได้ถูกไหมครับเปรี้ยวไม่กล้าคิดที่จะชนะเปรี้ยวไม่กล้าคิดที่จะชนะตอบให้เราใช่ไหมใช่เลยค่ะพี่รู้ได้ยังไงเปรี้ยวไม่เคยคิดเลยแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วยว่าจะชนะเพราะทุกสิ่งที่เปรี้ยวแสดงออกเป็นอย่างนั้นถ้าพูดคำนี้คือเปรี้ยวทีเล่นทีจริงอะไรก็ได้ใครชนะเปรี้ยวก็ดีใจด้วยเปรี้ยวชนะก็ดีแต่ก็ไม่ได้ดีใจมากเปรี้ยวยังเผื่อไว้สำหรับความผิดหวังความพ่ายแพ้พี่ขอเล่าเรื่องชัยชนะให้ฟังดีกว่าเปรี้ยวจะได้กล้าที่จะชนะทำความเข้าใจชัยชนะใหม่นะฮะสมมติว่ากติกาของการแข่งขันเนี่ยนักวิ่ง100เมตรเนี่ย10คนเนี่ยผู้แข่งขันทุกคนต้องเข้าเส้นชัยสมมุตินะฮะ
นั่นคือกติกาเบื้องต้นกติกาที่สองคือใครเข้าด้วยเวลาที่น้อยกว่าก็จะได้เป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งที่ถามว่าถ้า10คนวิ่งเข้าเส้นชัยหมดเนี่ยกติกาที่หนึ่งทุกคนชนะนะแต่ใครที่เวลาน้อยที่สุดได้ที่หนึ่งก็คือเป็นการจัดลำดับของการชนะถ้าเราไม่วิ่งไปถึงกลางเส้นแล้วเราถอยแล้วเดินออกซะก่อนอันนั้นคือคุณแพ้แต่ตราบใดก็ตามที่เราวิ่งเข้าเส้นชัยได้เราคือผู้ชนะคนหนึ่งผู้ชนะอันดับที่10ผู้ชนะอันดับที่9ที่เชื่อว่าบ้านเอเอสเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนเป็นก็คือเราชนะตัวเองซึ่งตราบใดก็ตามที่เป็นชัยชนะเป็นพลังที่เราทำอย่างบริสุทธิ์ใจนะฮะการมุ่งหวังในชัยชนะไม่เรื่องที่ผิดเตี้ยเป็นคนที่มีพลังมีความสามารถแต่เตี้ยไม่กล้าที่จะมีพลังไม่กล้าที่จะชนะทำเป็นคนที่อะไรก็ได้สุขสนานนี่ไม่แต่พี่เขาพูดจนแบบรู้สึกอยากจะร้องไห้ฮะจะร้องไห้ก็ร้องไห้นะครับเพราะว่าการที่เรารู้สึกอยากร้องไห้หรือการที่เราร้องไห้เนี่ยเป็นวินาทีที่ดีที่สุดแล้วก็จะบันทึกลงไปในความทรงจำได้ดีที่สุดสังเกตไหมว่าเรื่องที่เราเนื้อเสียใจหรือดีใจเนี่ยแล้วเราน้ำตาไหลเนี่ยเรื่องนั้นจะจำไปจนวันตายนะครับเพราะฉะนั้นการร้องไห้ไม่ใช่จะเป็นการร้องไห้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นนะครับเรียกจำไหมฮะเราสามารถจะร้องไห้กับเรื่องที่ดีๆกับความทรงจำดีๆแล้วบันทึกมันลงไปการร้องไห้ด้วยความปิติเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเรื่องนั้นจะมีผลต่อจิตใจของเราอย่างมากในวันนี้ที่เปี้ยวอยากร้องไห้ที่พี่พูดแล้วรู้ใจเปี้ยวตรงกับสิ่งที่เปี้ยวคิดเนี่ยนะฮะแล้วเปี้ยวรู้สึกตรงนี้นะเปี้ยวปล่อยความสิ่งนี้ออกมาจริงๆนะครับแล้วความสิ่งจะบันทึกตรงไปในจิตใจเปี้ยวแล้วมันจะเปลี่ยนสิ่งที่เปี้ยวอยากจะเปลี่ยนได้เปี้ยวจะสามารถจะเปล่งประกาศคริสต์มาสเปี้ยวได้มีมากขึ้นจากเดิมที่เปี้ยวไม่กล้าเปล่งประกาศเพราะเปี้ยวไม่อยากจะเป็นผู้หนึ่งที่ให้คนเห็นว่าฉันอยากจะชนะเปี้ยวถึงปิดบังพลังงานบางอย่างชีวิตเลยเปี้ยวออกไปเก็บไว้เปี้ยวเป็นคนหนึ่งที่สวยและมีเสน่ห์และมีความบริสุทธิ์แต่แรงประกายของน้องออกมาความสมาธิใหม่นะครับจำความรู้สึกนี้ไว้สิ่งที่พาดคิดเป็นไงบ้างครับพาดคิดว่าที่ฟังพาดพูดมาสองสามครั้งเลยรู้สึกว่าพาดพูดเรื่องของเพศเรื่องของความเป็นผู้หญิงเรื่องมันขัดกับบุคลิกส่วนตัวของพาดซึ่งตรงนี้เนี่ยที่บอกเลยว่ามันฝังอยู่ลึกๆในพาดต้องถามกลับก่อนเลยว่าพาดรู้สึกพาดตัวตนพาดคือคนแบบไหนมีความรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีจริตแต่ไม่ใช่คนเข้มแข็งซะทีเดียวก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าไม่จำเป็นว่าพาดจะเป็นคนห้าวหรือคนอ่อนไหวหรือคนอ่อนหวานหรือไม่จำเป็นว่าความอ่อนหวานจะต้องเป็นแบบไหนจะต้องใช้คำพูดอ่อนหวานหรือใช้น้ำเสียงแบบไหนความรู้สึกของพาดที่ใส่ลงไปข้างในให้อ่อนหวานที่จริงให้โรแมนติกที่จริงพาดอาจจะโรแมนติกแบบคนห้าวก็ได้เหมือนที่พูดพาดอาจจะเป็นผู้หญิงห้าวที่ร้องเพลงโรแมนติกได้ซึ้งที่สุดในประเทศก็ได้แต่พลาดนี่ก็ทำพลาดนี่ก็แสดงมันออกมาเพราะพลาดคิดว่าความที่เป็นคนห้าวเนี่ยมันซึ้งไม่ได้มันโรแมนติกไม่ได้มันอ่อนไหวมันอ่อนหวานไม่ได้มันเฉลิดไม่ได้มันทำได้แต่มันทำในรูปแบบที่เป็นตัวตนของพลาดเองของสาวห้าวพลาดเคยเจอเพื่อนผู้ชายหรือพี่ๆผู้ชายที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นและเซ็กซี่โรแมนติกจริงไหมอ่อนหวานนี่แหละเคยมีไหมก็มีทางด้านนี้เขาเป็นใช่นั้นไม่จำเป็นว่าความอ่อนหวานความโรแมนติกความเซ็กซี่แล้วอยู่เรื่องล่างของความจริตของความเป็นผู้หญิงอะไรก็แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกที่เขาส่งออกมาตรงนั้นพาดต้องใส่ความรู้สึกตรงนี้เข้าไปว่านาทีนี้พาดที่เป็นตัวตนพาดอยากเป็นคนที่ตามสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้คนได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะว่าพาดจะต้องเป็นสาวห้าวในอารมณ์อะไรก็ได้ไม่มีใครบอกใครบอกเราว่าสาวห้าวร้องไห้ไม่ได้ใครบอกจำได้ไหมครับว่าแสงสว่างถูกบดบังด้วยอดีตที่มืดดำและกรอบแห่งความคิดที่มองไม่เห็นมีใครมานั่งบอกเราไหมฮะเราคิดเองมีตัวตนไหมไม่มีตัวตนเลยสับบอยสิ่งที่มองบอยตลอดคือบอยเป็นคนที่ใช้เสน่ห์ออกมากับทุกอย่างตั้งแต่การขยับมุมปากสายตามุมหางตาของบอยมือขารูปร่างร่างกายตำแหน่งการหันหน้าการเงยหน้าการก้มการกระพริบตาการมองทุกอย่างบอยใส่ความเสน่ห์ออกไป
จนทำให้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่บอยคิดว่านั่นคือสิ่งที่บอยมีพลังที่จะสามารถดึงดูดสายตาทุกคนมามองบอยได้จนทำให้บอยลืมเลือนอย่างหนึ่งในตัวความสามารถที่มีอยู่ทุกครั้งที่เห็นบอยเนี่ยเห็นบอยใช้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมากกว่าบอยจะเปล่งปอกปล่อยความสามารถมาเพราะบอยจะไม่มั่นใจว่าบอย voice หรือร้องหรือการร้องหรือการเต้นได้ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่บอยคิดว่ามอยมีสิ่งตรงที่ดึงดูดเชื่อที่ผิดเป็นเรื่องที่ work เป็นเรื่องที่ทำแล้วคู่คนเกิดความรู้สึกตามนั้นทุกคนมองบอยคือบอยมี charming มีบางครั้งที่ตอนบอยซ้อมร้องเนี่ยแล้วโทนเสียงบอยมันลิงก์กับเพลงทุกอย่างเลยที่บอยรู้สึกเป็นไงวูบกระจ่างขึ้นมาหรือว่าที่บอยเต้นว่าบอยเต้นถูกจังหวะทั้งหมดบอยรู้สึกไงฮะคือว่าเราก็เป็นศิลปินที่ดีได้คนหนึ่งจำความรู้สึกนั้นไว้แต่ตอนนี้เหมือนบอยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าแต่ยอมรับใช่ไหมว่าทุกคนมองบอยเพราะแรงดึงดูดเสน่ห์ที่บอยทำอยู่ที่มีนั่นแหละครับจะแก้ตรงไหนดีไม่แก้เลยเอาสองเรื่องมาเชื่อมกันในขณะที่เรามีเสน่ห์สื่อเราก็ดีได้ปัญหาเพราะบอยคิดอยู่ข้างในตลอดว่าบอยมีสิ่งนี้ที่เป็นอาวุธหลักเหมือนกับบอยมีอาวุธอยู่สองอันบอยมีดาบกับหอกดาบบอยคมมากแต่หอกมันแบบไม่ใช่คมเท่าไหร่ใช้ดาบอย่างเดียวดีกว่าทำไมไม่ใช่ดาบทั้งหอกทั้งที่สิ่งที่มีบอยอยู่ข้างในเนี่ยพี่พูดตรงๆนะครับว่าถ้า voice บอยไม่ดีพอหรือสิ่งที่บอยมีเรื่องการแสดงเรื่องการเป็นนักร้องบอยไม่ดีพอบอยไม่ได้อยู่ตรงนี้ทั้งวันนี้ห้าคนนี้บอยไม่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับต้องมั่นใจตรงนี้ก่อนถ้าบอยคิดว่าบอยไม่ดีพอปุ๊บเนี่ยการแสดงออกของบอยมันจะไม่ออกเลยเราต้องมั่นใจว่าทั้งสองอย่างเราสามารถเป็นนักร้องเสียงดีที่หน้าตาดีและมีเสน่ห์ได้ทำไมจะต้องเป็นนักร้องที่มีเสน่ห์ดีและเสียงไม่ค่อยดีใครบอกคือใครบอกเราครับภาพลวงตาดาวกรอบที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ดีถูกไหมครับอย่างพัดเลือกว่าสีเรื่องอะไรนะเสียงดังเสียงดังเบาเกินไปเลยนะฮะแต่ไม่ขอว่าเพลงอื่นพัดจะค่อยถูกไหมครับคือบางครั้งนี้พอเราติดตรงนั้นว่ามันจะดังเกินไปเนี่ยทำให้เรากังวลมากตรงนั้นแต่สิ่งที่พัดต้องคิดสิ่งที่พัดต้องคิดใหม่ว่าพัดจะทำยังไงที่จะฝ่าฟันตรงนั้นโดยที่พัดจะเข้าใจกับเพลงตรงนั้นให้ได้นี่คือพี่พูดกลางๆนะพี่อาจจะไม่เข้าใจเพลงดีกว่าแต่ไม่ใช่พัดกลัวพัดจะไม่ทำแบบนั้นอีกแต่พัดจะทำแบบนั้นยังไงให้ลงตัวที่สุดโดยการเรียนปรึกษาครูก็ได้นะการดับการดังเบาที่ถูกเป็นไหนคือจังหวะปรึกษาทางวอยซ์เทรนเนอร์ซึ่งเป็นจุดที่เอาตรงนั้นมาเป็นจุดบวกเหมือนที่พี่บอกว่ากำแพงที่เราขึ้นไปยืนเราเห็นกว้างขึ้นแต่กำแพงที่เรามัวแต่แบบบังอยู่หรือแบบไม่กล้าเดินผ่านเนี่ยทำให้อาจจะทำให้พัดไม่กล้าร้องเพลงที่มีการเน้นเสียงต่อไปถูกไหมเพราะพัดไม่กล้าเน้นเสียงที่ใช่แต่นึกว่าถ้าพัดทำตรงนั้นฝ่าฟันตรงนั้นจะได้แล้วก็ทำเสียงดังเบาถูกจังหวะถูกตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นนักร้องที่มีความสามารถร้องเพลงที่คนอื่นไม่สามารถจะร้องได้ในโทนหลายโทนถูกไหมครับมันต่างกันแค่นิดเดียวเองพัดรู้สึกไงบ้างกับการที่คนบอกว่าพัดเป็นคนมั่นใจเกินไปมันไม่สับสนนะคะแต่ว่าทำให้รู้ตัวมากกว่าว่ามันเกินลิมิตพัดต้องเข้าใจกับมันมากกว่าว่าคำว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นจุดที่เกิดโพซิทีฟหรือเกิดพลังทางบวกความเชื่อมั่นจุดไหนที่ทำให้เราเกิดพลังทางลบที่โชว์พัดไม่ใช่คนที่มีจิตใจไม่ดีอะไรเลยพัดเป็นคนที่เข้ามาในบ้านนี้พัดมีความเชื่อมั่นในความสามารถของพัดจนพัดไม่อยากจะละทิ้งความเชื่อมั่นของพัดเองซึ่งความเชื่อมั่นบุคลิกแบบนี้เนี่ยเป็นบุคลิกที่หาไม่ได้และเป็นในคนทั่วไปเป็นบุคลิกที่หาได้เฉพาะคนที่มีความแตกต่างแล้วก็คนที่เป็นบุคคลชั้นนำของโลกเท่านั้นคือมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและจะทำในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจแต่พัดมุ่งมั่นในชัยชนะในเป้าหมายที่พัดมีในการเข้ามาไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพียงแต่พลังความของพัดของความมุ่งมั่นพัดเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากจนมันออกไปทุกเรื่องในชีวิตของพัดออกไปแม้กระทั่งในขณะที่พัดกินข้าวกับเพื่อนพัดไม่ต้องการจะเอาชนะว่าเวลาที่พัดกินข้าวกับเพื่อนบนโต๊ะแล้วพัดดูเก่งที่สุดแต่ตอนนี้บางครั้งมันออกมาเป็นยังไงสมมติว่าคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงดีๆอยู่แล้วเหมือนจะแก้วตรงนี้นะแก้วที่แตกเวลาที่เรามี voice trainer มาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังเป็นแก้วเต็มในเรื่องการร้องเพราะเราคิดว่าเราก็คือเรียนการร้องมาบ้างแล้วมีประสบการณ์ที่ดีผ่านการขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วเนี่ยนี่คือน้ำจากความรู้ต่างๆที่คนอื่นจะให้เราเนี่ยถ้าเทปุ๊บเนี่ยมันเข้าไหมฮะร้อนทันทีพี่เทไม่ได้มันร้อนนะฮะ
ส่วนใหญ่ที่พี่ทำหรือคนที่ฉลาดทั่วไปทำเขาจะเอาน้ำของเขาที่มีอยู่เนี่ยรินเก็บไปก่อนหรือไม่ต้องเก็บไปก่อนอีกทีนึงนะแล้วทำความคิดตรงนั้นให้มีแก้วว่างนะฮะแล้วก็รับความรู้ใหม่ๆเข้าไปทำไปก่อนไม่ค้านไม่ต่อต้านเก็บของเรามานะเรารู้อะไรมาจากอดีตเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาวิเคราะห์ไม่ต้องต่อต้านเก็บไปเฉยๆรับทุกอย่างมาก่อนเสร็จแล้วทำไงครับค่อยมาชิมดูว่าพี่น้ำที่พี่ก็ให้น้ำที่เทรนเนอร์สั่งให้เนี่ยดีไหมมันช่วยพัฒนาเราตรงไหนบ้างถ้าดีก็เก็บไว้เป็นไงฮะเรามีน้ำทั้งสองแก้วนะถ้าเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่ได้เกิดผลที่ดีกับชีวิตเราแล้วก็แค่เททิ้งไปเอาน้ำเรามาใช้ครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจากศิลปินธรรมดาถึงกลายเป็นศิลปินยอดนิยมจากศิลปินยอดนิยมกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มันเหตุผลอยู่ทำไมทุกคนที่เข้าวงการมาแล้วถึงไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ค้างฟ้าเหมือนที่อาจารย์หลายคนบอกว่าอย่าเป็นไงฮะอย่าเลิงใช่นะทุกครั้งที่เราเรียนรู้เรื่องอะไรปุ๊บทำตัวเป็นแก้วว่างแล้วเราเอามันร้ายถ้าเป็นเรื่องที่ดีเราก็เป็นน้ำเยอะมากขึ้นเก็บไปกินได้เยอะแยะซูเปอร์สตาร์เนี่ยมีน้ำเยอะประมาณเป็นพันๆแก้วนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเรามีพลังงานเยอะขนาดนี้เอาแก้วว่างมารับพลังงานจากคนอื่นออกไปเรื่อยอย่างนี้ดีที่สุดเราก็จะเป็นคนที่ใช้พลังงานนั้นได้อย่างไม่มีหมดเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงสุดท้ายนะครับนะครับพี่อยากจะบอกว่าโลกนี้นะฮะมีพัทแค่คนเดียวโลกนี้มีออฟแค่คนเดียวโลกนี้มีเปียวแค่คนเดียวโลกนี้มีพาดแค่คนเดียวโลกนี้มีบอยแค่คนเดียวคุณคือคุณไม่มีใครแทนคุณได้คุณคือคุณนะครับไม่มีใครแทนคุณได้สิ่งที่คุณมีดวงไฟก้อนใหญ่ที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยนะฮะที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะส่งมาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราเป็นใครนะครับจำไว้นะว่าเราคือเราไม่มีใครแทนเราได้นะครับที่ฝากไว้แล้วก็สิ่งที่ฝากไว้คำสุดท้ายคือว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่อยากจะทำอยากจะเป็นขอให้จำไว้คำเดียวว่าเราทำได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะมาเอาใจแฟนคลับของน้องสองคนนี้กันบ้างดีกว่าได้แก่น้องบอยกับน้องออฟนั่นเองนะครับสองคนนี้เรียกว่าดูแล้วนี่เหมือนพี่น้องกันเลยนะครับเพราะว่าเขานี่มีความรักความห่วงใยให้กันตลอดเวลาและแถมยังเป็นสีสันในบ้านในแคมเปญของเราด้วยนะครับวันนี้ผมจะแบ่งออกเป็น4เอพิโซดครับกับเอพิโซดแรกที่มีชื่อว่าความสนของสองหนุ่มครับเล่นมั้ยกระดกไม่เล่นนานแล้วเนี่ยสิบทุ่มฮ่าฮ่าจริงเลยแก้วเกลือแตกหมดบ้านเลยนะครับอย่างนี้เอาละครับจากเรื่องราวของความจนตอนนี้เรามากันที่ของเล่นใหม่ของสองหนุ่มกันดีกว่าครับเคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์เท่าคุณนี้
ไม่มีเข้าคุณนั้นทำไมเสื้อพี่บอยถอดยากเออถอดยากตัวเนี้ยมันฟาดผิดเวิร์ดไม่มีเหมือนเข้าคุณนั้นและเข้าคุณนะอย่าอยู่ห่างเน็ตเข้าคุณนั้นจะเอาอะไรกับนี้ฉันคนนี้หัวใจฉันมันมีเบามองเห็นครับจะมีอะไรที่ดูนักแบบเขาไม่หยิบกันเขาไม่หยิบกันโอ้พ่อโปรเมิดของเล่นใหม่นั้นก็คือการเล่นแบดมินตันนั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับการออกกำลังกายถือว่าดีเสมอครับผมและก็ดีกับทุกคนด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามากันที่เรื่องนี้ดีกว่าผมจำได้เลยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเรียกว่าเอางี้ไข้หวัดนกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยระบาดในประเทศไทยใช่ไหมครับในบ้านเราก็มีครับในบ้านในคานามีของเราเนี่ยจะเป็นไข้หวัดเป็ดครับคุณผู้ชมแค่เอาสองข้างมาเอาออกข้างเดียวต้องเก็บไว้สุพนัสทำไมสุพนัสบลูเฟนมีเรื่องดีๆไม่มีอย่างฝึกมันเป่าลมมองอย่างเดียวเลยนี่อยากจังเลยน้ำลายแบบว่าเป็นไงมั้ยครับคุณผู้ชมกับภาษาเป็ดของสองหนุ่มเขาเสียงผมเนี่ยก็เหมือนเป็ดนะครับออกจะเหมือนพวกเอเลี่ยนซะมากกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เราดูพฤติกรรมความซนของน้องๆกันทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปช่วงกลางคืนกันบ้างครับผมกับห้องนอนของเขาไปชมกันเลยครับI'm not your type of guy.
ก็ป้องเลยที่ว่าต้องมีอีกสิเพราะว่าจะไม่นอนเกินไปปกตินอนแค่นี้อยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมผมขนาดตาค้างเลยนะครับเห็นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับพอตกดึกเท่านั้นแหละครับคนหนึ่งนี่นั่งสมาธิอีกคนหนึ่งเนี่ยนั่งสวดมนต์แม่เห็นแล้วก็รู้สึกดีนะครับเรียกว่าเด็กๆเนี่ยมีพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจครับเอาละครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับป่วยครับคุณครูส้มนั่นเองครับกลับมาแล้วครับว้ายคุณครูว่าว้ายทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะสบายดีว่าผมก็พอแผลตั้งนานแล้วคุณส้มทิ้งเข้าในบ่อขอดูนี่ท่านขอดูดูนี่นะคะทำไมมันดีๆก็เป็นนะไม่รู้แบบสีไม่มีผุนสีเลยสีเป็นตัวเยอะไข้เราแหละแหละขอบคุณค่ะเซลล์เป็นโอเคคุณดีกว่าไหมเอาฟังเลยขอเลยได้ไหมคะขอเลยนะขอเลยได้ไหมคะขอเลยแล้วพรุ่งนี้ดูไหนกันนะก็ดูแต่ผอมลงไปเลยนะครับยังสับปามีกูที่นี่กินกระจายไม่หัวล้านนี่จะเป็นนางแบบแข่งพูดแข่งต้องพูดเร็วยังไม่ได้เดือนนี้จะสะเทือนกี่อาทิตย์ท่านเนี่ยเดือนหนึ่งป่ะครับเดือนหนึ่งเข้ามาเดี่ยวไม่ก็กลับมาอีกทีเองไงเดือนนึงประมาณเดือนนึงตอนวนดีใจอ่ะนี่คือต้องมาเราทานในครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะใช่วันนี้คุณต้องไปคอนเสิร์ตที่นั่นในตอนนี้ได้ได้ได้แล้วไม่คุณต้องพูดเลยไม่เที่ยวแล้วได้ได้ได้ว่ามันเด็ดยังไงพวกเราก็ขอให้คุณครูส้มหายเร็วๆนะครับแล้วพบกันครับวันคอนเสิร์ตนี้วันเสาร์ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมีไปพบกับของรางวัลที่พวกเรามีให้กับน้องๆนักล่าฝันทั้ง5ท่านกันครับรางวัลที่1เลยสำหรับสุดยอดนักล่าฝัน UBC Academy Fantasia ปีที่2นะครับจะได้รับบ้านและที่ดินพร้อมตกแต่งเลยนะครับผมน้องๆของเราสามารถเข้าอยู่ได้เลยครับจากโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้มูลค่า 4,500,000 บาทนะครับและเงินสดสินเชื่อจาก Capital OK มูลค่า 350,000 บาทครับรางวัลที่2นะครับผม UBC มอบรถ Honda Accord 2.4 CC และเงินสดจากสินเชื่อ Capital OK มูลค่า 200,000 บาทครับรางวัลที่3นะครับผม UBC มอบรถ Honda Jazz Cool และเงินสดสินเชื่อจาก Capital OK 150,000 บาทนะครับรางวัลที่4ครับผมจะได้รับ Sharp Aquos LCD TV และ Home Theater มูลค่า 400,000 บาทนะครับและเงินสดจาก UBC 100,000 บาทครับรางวัลที่5นะครับ Sharp Mini Home Theater มูลค่า 52,980 บาทและเงินสดจาก UBC อีก 90,000 บาทครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มแต่ที่คุ้มที่สุดนะครับผมว่าคือประสบการณ์และมิตรภาพที่น้องมีให้ต่อกันครับตอนนี้ผมมีภาพการซ้อมในอาทิตย์สุดท้ายมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับอาทิตย์นี้มีโจทย์2เพลงด้วยกันนะครับมีเพลงช้าและเพลงเร็วครับตอนนี้เรามีภาพการซ้อมเพลงเร็วมาฝากครับจากกันไปสักนานจากกันไปสักไกลแต่ทำไมไม่ทำไม่ถ่ายฉันเลยเจอหน้ากันแล้วจะงงยังเก็บเขาไม่คุ้นเคยฉันเป็นน้อยเป็นชายเจอลายคำรักจากกันไปทั้งเป็นปีแต่ความจำฉันยังดีต่อให้อีกร้อยปีอย่าลืมไม่ลงหากที่เธอไม่ยอมจะต่อเลยทำหน้างงงเขาไม่ไล่ถึงลงเลี้ยงยังไง
ื่อกี้หนึ่งธรรมชาติที่ว่าเราก็คงไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหากับรองเท้าเพราะฉะนั้นทำให้เกินร้อยเอาไว้ก่อนฉันชวนมาจากหูจานเปลี่ยนไม่มีวันเบื่อรักรอหัวใจดีเด่นเลี้ยงทองถ้าหากได้มองก็คงจะเห็นรักมาหัวใจอยากจะเน้นรอจนเธอเมื่อไรถึงจะสนองรักรักกันมาหัวใจมันอยากจะสีตาจองถ้าได้ลองลองลองก็คงได้รู้รู้รู้มองยังไงก็เจอไม่ว่าเจอในทางไหนมีกระจายทั่วไปคนที่ชอบนักกาคนในดีไม่ดีเราจะดูที่ตรงไหนมองไม่เห็นอะไรเพราะทุกคนใส่นักกาไหนก็ดูหน่อยแน่หน้าตาอย่างนี้ดูแล้วเกินหัวใจไหนขอดูได้ไหมมีใครแน่ใจเขาไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นยังไงพอดต้องพอดต้องพอดแค่ดูข้างนอกไม่รู้มันต้องดูดูข้างในพอดให้หมดให้หมดจะคิดจะรักกันแล้วมันต้องดูถึงหัวใจจะคบคนนั้นคนนี้และยังมีการคอยทายไม่รู้จะเอายังไงมันทนไม่ไหวจะไปทานคนได้ขอดีดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่อคิวหัวใจกับเธอไม่รู้จะได้บ้างไรขอดีดีกว่าไม่เอาดีกว่าจะเล่นเปลี่ยนใจทุกครั้งหลังใครจะไปทานคนได้ใช่ดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่อคิวหัวใจกับเธอไม่รู้จะได้บ้างไรทุกท่าท่าที่ท่าเต้นออกมาให้มันมีความหมายรู้มันว่าฉันไม่เอาแกแล้วไม่เอาแกแล้วแม้กระทั่งไอ้ที่ฉันตู่ที่ไหนเอาตู่ฉันไปนี่ออกว่ามันจะมันจะมีความหมายว่าฉันไม่เอาเธอแล้วลาก่อนฉันถอยจริงๆพอทีคนหลอกลวงไม่รู้ใครทำยังไงบอกว่า he's on sleep memory free more moreกับช่วง True Voice ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมมีคำพูดดีๆของคุณครู acting คนนี้ครับคุณครูขวัญ นะครับเขามาอวยพรน้องๆในอาทิตย์สุดท้ายนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในวันเสาร์เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหากับชุดจะคอสตูมจะเมคอัพจะเกิดดนตรีจะเกิดแบ็คเอฟพิคิวหรือจะเกิดเสียงแหบขึ้นมากระทันหันถวายชีวิตเลยนะให้เชื่อว่านี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นในสิ่งต่างๆเราไม่มีวันรู้ว่าอนาคตข้างนอกเราจะเป็นยังไงนะไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยทำเพื่อคนดูแต่ให้เชื่อว่าทำเพื่อศิลปะทำเพื่อวิญญาณทั้งหมดที่มีอยู่ทำให้เกินร้อยอีกจะให้ทุกอย่างจริงที่สุดให้เชื่อว่าเวลาที่เราสักแสดงถึงจิต
วิญญาณของมนุษย์ให้เห็นว่าศิลปะมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่การใส่แซงทำมันทำให้คนดีขึ้นได้ยังไงอ่ะมันมีความหมายสูงสุดมันไม่มีอะไรตลกเลยแต่มันมีค่าของมันอย่างไรก็ตามให้ติดอยู่กับตัวเองพอไฟเนี่ยมันดังแน่ๆแต่ตั้งสติไว้เสมอว่าเรายังไม่ได้ดังเพราะตัวเราเองอย่าลืมว่ารายการนี้24ชั่วโมงด้วยอำนาจของมีเดียใครๆก็ดูแต่วันไหนที่เราสามารถน่ะทำอย่างเงี้ยหรือแต่งเพลงได้โอ้โหทั้งชาติร้องแล้วมันทำให้คนรู้สึกมีค่าในการเป็นคนได้จริงๆวันนั้นน่ะค่อยภูมิใจอย่าเลิงอย่าหลงตัวเองมันเป็นอันตรายที่สุดของคนในวงการมายาทุกคนเก่งมากแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะได้ที่หนึ่งหรือไม่แต่ให้เชื่อว่านี่คือเฮือกสุดท้ายครั้งแรกครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่เราจะได้อยู่กับมันนี่คือความสุขที่สุดไม่มีใครทำอย่างนี้ได้นะมีแต่เราทำแทนเพื่อน12คนทำแทนคนเป็นพันเป็นหมื่นที่มาออดิชั่นแล้วตกรอบทำแทนพ่อแม่ตัวเองที่ภูมิใจอ่ะที่ให้ลูกสักคนที่อาจจะไม่เคยทำอะไรให้เขาภูมิใจสักวันนึงมันอยู่บนนั้นและเป็นท็อปฟ้าสู้ๆๆๆๆเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวครูเข้าไปอวยพรก่อนอยู่แล้วแต่เผื่อว่าทุกอย่างฉุกละหุกเผื่อกำลังเซ็งกับหัวกับบานเซ็งกับผิวเซ็งอะไรทุกอย่างคิดว่าครั้งสุดท้ายแล้วดีที่สุดนะแล้วก็ในอนาคตมันจะต้องมีดีกว่านี้ฟังแล้วซึ้งจริงๆเลยนะครับนี่ก็คือความห่วงใยความผูกพันระหว่างคุณครูและเด็กนะครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็อยู่กันมาร่วม12อาทิตย์แล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราทุกท่านเลยนะครับเริ่มจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้ชาร์ปอควอส LCD TV เครื่องดื่มเป๊ปซี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากโอเลนะครับเสื้อผ้าครับจาก A2Z และเฟอร์นิเจอร์สวยๆเลยครับจากคาซาร่าเอาละครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ